ดูเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับในการระหว่างการเป็นประธานเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นพิเศษนะครับโดยขอให้คนไทยทุกคนนั้นสำนึกในหน้าที่ทำให้ประเทศชาตินั้นสงบสุขไม่เกิดความบาดหมางระหว่างคนในชาติครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พิเศษรุ่นที่1หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรมนำพาสันติสุขสู่ชายแดนใต้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามกับเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธมีความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งกันและกันรวมถึงมีความรักความผูกพันและร่วมกันนำความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้พลเอกเปรมยังได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการว่าเป็นอีกวันนึงที่ได้มีโอกาสต้อนรับลูกหลานที่เดินทางมาจากแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนถึงการหาแนวทางในการทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันรวม22รุ่นมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์มากกว่า 2,000 ครอบครัวโดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งแม้โครงการนี้จะไม่มีส่วนช่วยชาติบ้านเมืองโดยตรงแต่ได้พยายามหาวิธีอยู่เสมอว่าจะทำโครงการอย่างไรให้มีส่วนในการช่วยชาติบ้านเมืองพลเอกเปรมยังได้ย้ำด้วยครับว่าสิ่งที่พูดอยู่เสมอและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุขก็คือเรื่องของความเป็นไทยและความเป็นธรรมโดยคนไทยทุกคนต้องสำนึกอยู่เสมอและมีหน้าที่ที่ต้องทำให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นสงบสุขไม่เกิดความบาดหมางระหว่างคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามและอยากเห็นทุกคนมีความรักต่อกันเสมือนพี่น้องและร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขส่วนเรื่องความเป็นธรรมนั้นหมายถึงความยุติธรรมและจริยธรรมซึ่งทุกคนต้องมีไว้เพื่อนำไปสู่ความปกติสุขในชาติบ้านเมืองหลังจากโครงการนี้แล้วผมขอความกรุณาบรรดาหน่วยงานทั้งหลายไม่ว่ากองทัพสำนักจุฬาหรือว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้กรุณาบอกพวกเราด้วยว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราเริ่มโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เราไม่คิดว่ามันจะได้มาไกลถึงขนาด22รุ่นเราคิดแต่เองว่าเราไม่มีหน้าที่โดยตรงที่จะไปช่วยชาติบ้านเมืองเหมือนอย่างคุณโยมเดชคุณชกันหานงหรือแม้แต่ผู้แทนของทัพต่างๆเหมือนอย่างสมัครตุลาราชมนตรีเหมือนอย่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการแต่เราคิดว่าเราควรจะทำอะไรบ้างให้ชาติบ้านเมืองโดยที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่เราก็เดินมาได้ถึง22รุ่นจนถึงวันนี้ก็นับว่าเราโชคดีพอสมควร